ึงอยากแค่ตอนที่กูได้รับไอ้สัตว์มึงไม่เคยเห็นตอนกูนั่งเศร้าถ้าไม่เข้าใจกูจะให้ฟัดหน้าพวกมึงอะรีบปานเข้ารวยสำหรับกูมันคงสั้นไปสัตว์บอกกับพี่เต้รีบไปตั้งใหม่แล้วมาหาเศรษฐีกูก็เป็นได้3 2 1สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมคนหนึ่งนะครับวันนี้คนหนึ่งก็จะมา reaction เพลงอีกแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นเพลงที่ทุกคนขอมากันเยอะมากๆนะครับเป็นเพลงของสลันนะครับไม่ใช่ใครที่ไหนนะสลันนี่แหละนะครับเป็นแร็ปเปอร์ที่กำลังโอ้โหแรงมาแรงมากแล้วมันพุ่งแบบสุดๆเหมือนจะรั่วเลยนะฮะคนติดตามเดี๋ยวนี้ขึ้นมา 800,000 กว่าจะ 900,000 อีกนิดเดียวจะถึง1ล้านแล้วนะครับคนหนึ่งติดตามตั้งแต่หลักแสนนะฮะตอนนี้โอ้โห 800,000 กว่าสุดยอดมากๆนะทุกคนนะกับแร็ปเปอร์คนนี้นะครับนะสลันสุดยอดแฟนคลับเยอะลูกศิษย์คนหนึ่งเนี่ยที่คุณอะไรคนหนึ่งสอนพักเที่ยงนะลูกศิษย์ว่าบอกให้พิมพ์เลยพิมพ์เลยขอเพลงเลยโอ้โหพิมพ์แต่เพลงสลันร้องได้เกือบทุกเพลงสุดยอดนะฮะศิลปินคนนี้นะครับดูอ่ะแล้วเป็นเน็ตไอเขาเรียกว่าเป็นไอดอลให้กับเราวัยรุ่นยุคใหม่ด้วยและลูกศิษย์คนหนึ่งด้วยวันนี้ก็อยากแร็ปเปอร์เหมือนสลันบ้างในอย่างเงี้ยนะครับโอเควันนี้จะมารีแอคชั่นเพลงของเพลงโอ้โหขอมาเยอะนะขอตั้งแต่เพลงอันเนี้ยเพลงความรักเท่ากับลมหายใจซึ่งคนหนึ่งเคยรีแอคชั่นไปแล้วแต่เพลงนั้นไม่มี MV นะตอนนี้ทำ MV ใหม่แล้วนะครับนะแต่คนหนึ่งรีชั่นไปเพลงก่อนที่ไม่มี MV ละนะครับแล้วเพลงอะไรนะอะไรนะปูเอาเพลงยานี่แหละนะครับปูเมทเทนซีนเทนซีนเหรอปูเมทเทนซีนนะครับแต่วันนี้จะมารีชั่นเพลงมิสเตอร์ลิซซี่ฟิชเชอริงกับTo Hot หรอ Howทูฮอตเหรอเนี่ยอ่านผิดขอโทษด้วยแล้วกันนะครับโอเคไม่พูดเยอะละเราจะมารีแอคชั่นเพลงนี้เลยแล้วกันนะครับเพลงของสลันนะครับซึ่งทุกคนติดตามกันเยอะมากและขอเพลงกันมาเกือบทุกเพลงในอัลบั้มของสลันเลยด้วยซ้ำนะครับถือว่าแฟนคลับเยอะจริงๆนะครับโอเคมาให้เสียเวลาเราไปรีแอคชั่นเพลงนี้เลยครับผมเพลง Mr. Lizzy นะครับไม่ใช่นะพร้อมไปฟังกันครับไปดนตรีโอ้โหคนนี้เหรอมิสเตอร์ลิซซี่ไม่ใช่มึงเห็นแค่ตอนที่กูได้รับไอ้สัตว์มึงไม่เคยเห็นตอนกูนั่งเศร้าใครไม่เข้าใจกูให้ฟัดหน้ามึงอ่ะรีบปานเข้ารวยสำหรับกูมันคงสั้นไปสัตว์บอกกับพี่เต้รีบไปตั้งใหม่แล้วมาหาเศรษฐีกูก็เป็นได้แม่งไม่ได้ยากถ้ากูตั้งใจมึงอย่างแค่ตอนที่กูได้รับไอ้สัตว์มึงไม่เคยเห็นตอนกูนั่งเศร้าใครไม่เข้าใจกูจะให้ฟัดหน้าพวกมึงอ่ะรีบปานเข้ารวยสำหรับกูมันคงสั้นไปสัตว์บอกกับพี่เต้รีบไปตั้งใหม่แล้วมาหาเศรษฐีกูก็เป็นได้แม่งไม่ได้ยากถ้ากูตั้งใจทุกอย่างตอนเด็กที่กูเคยอยากมีวันนี้กูได้รับไอ้ฟังกูปากดีเอาไว้ working งานในยามแบบอันนี้เหมือนแร็ปเต็มๆเลยทุกคนดีให้มึงคลายมากราบตีนเพชรมันอยู่ที่คอที่มือที่หูที่นิ้วและข้อเท้าดิกูมีเตอร์ดิจิเพราะว่ากูเหมือนเป็นพ่อเราใครที่แม่งกูตีไม่ต้องสนใจบอกแม่งไม่ต้องเดาพวกกูต้องเอาเพื่อนกูไปนอนอยู่บนห้องเขาว้าวเดินก็เป็นตับในสแควร์ฟังให้สลิมแล้วก็บอดี้สแรมดิของโคดีแม่งได้หยดลงสแนร์เกลียดพวกตอนแหล่แล้วก็พวกที่สแปมก่อนจะเป็นดาวกูก็เคยเป็นสเปิร์มไว้ the lady ไม่ได้ทำให้เจริญแต่เอาบิ๊กเฟรนด์แม่งจะทำให้เจริญและในบทสนทนาพวกกูคุยกันแต่เงินกูเก็บแต่ดอกยันต้นเลือดของพวกกูยังคอนมึงยังโดนแม่ทำทอดตีตัวแต่พวกกูนั่งยันต้อมใจเย็นทำไมมึงมองแรงจังยันสตูดิโอโซนมีแต่กล็อกแฮนด์กันกูไม่เคยเข้าใจในตอนมึงแต่มึงมีแต่กินไม่มีความจริงก็เพราะพวกมึงไม่ยอมอะไรสักอย่างและพวกมึงก็ไม่เคยแปลงฟันเลสต์มึงยังตอนที่กูได้รับไอ้สัตว์มึงไม่เคยเห็นตอนกูนั่งเศร้าใครไม่เข้าใจกูจะให้ฟัดหน้าพวกมึงอ่ะรีบปานเข้ารวยสำหรับกูมันคงสั้นไปสัตว์บอกกับพี่เต้รีบไปตั้งใหม่แล้วมาหาเศรษฐีกูก็เป็นได้แม่งไม่ได้ยากถ้ากูตั้งใจมึงอย่างแค่ตอนที่กูได้รับไอ้ส
ัตว์มึงไม่เคยเห็นตอนกูนั่งเศร้าใครไม่เข้าใจกูจะให้ฟาดเหมือนกับว่ารีบปานเข้ารวยสำหรับกูมันคงสั้นไปสัตว์บอกกับพี่เต้รีบไปตั้งใหม่แล้วมาหาเศรษฐีกูก็เป็นได้แม่งไม่ได้ยากแล้วกูตั้งใจเสกมันเป็นเนื้อให้มึงโดนยำจับมึงใส่บ้องแล้วก็รมควันทำงานขาวเทาแล้วก็ปนดำเนี่ยคนนี้ก็ร้องดีนะครับทุกคนจงจำอายุเป็นตัวเลขมึงไม่โตกันมึงมันดื้อกันจริงคลิปนี้คุณหนึ่งตั้งใจฟังมากเลยในปากกูไม่ทนฟังฟันหน้ามึงหายกูเป็นนี่สักยันเหมือนกับสลันเลยนะจะเป็นไม่ต้องพูดก่อนจะมีวันนี้มันก็มีเธอบ้างก็เลยยอมฮึดสู้ให้มึงลองนึกภาพคลิปเปล่ากูไม่ลืมกำพืชแล้วต้องล้ำลึกชาติเบ้านั่งดูเครียดเรื่องกูในเหี้ยไม่ต้องเสือกรับทราบมึงจะโดนซัดหน้าพวกมึงแค่จนกระจอกแต่กูเป็นนักฆ่าหยิบระเบิดออกจากฟองแล้วตอนที่กูได้รับไอ้สัตว์มึงไม่เคยเห็นตอนกูนั่งเศร้าใครไม่เข้าใจกูจะให้ฟาดหน้าพวกมึงอ่ะรีบปานเข้าด้วยสำหรับกูมันคงสั้นไปสัตว์บอกกับพี่เต้รีบไปตั้งใหม่แล้วมาหาเศรษฐีกูก็เป็นได้แม่งไม่ได้ยากถ้ากูตั้งใจมึงอย่างแค่ตอนที่กูได้รับไอ้สัตว์มึงไม่เคยเห็นตอนกูนั่งเศร้าใครไม่เข้าใจกูจะให้ฟาดหน้าพวกมึงอ่ะรีบปานเข้ารวยสำหรับกูมันคงสั้นไปสัตว์บอกกับพี่เต้รีบไปตั้งใหม่แล้วมาหาเศรษฐีกูก็เป็นได้แม่งไม่ได้ยากถ้ากูตั้งใจสุดยอดครับทุกคนเพลงนี้เหมือนกับว่าเอาง่ายๆมีคนบอกว่าสลันนี่แหละสลันคือแรปยังไงก็ได้อะยังไงก็ดีหมดทุกอย่างอะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยกว่าจะได้มาถึงทุกวันเนี้ยสลันฝ่าฟันหมาทุกสิ่งทุกอย่างจุดเริ่มต้นจุดแรกแหละมันทำให้แบบมันยากมากใครจุดเริ่มต้นคือยากสุดแต่ถ้าเราไม่ลองทำเราไม่รู้หรอกว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยวันนี้อาจจะเป็นวันประสบความสำเร็จก็ได้เหมือนสลันนี่เลยนะลองแรปไปก่อนคนหนึ่งก็ถามลูกศิษย์คนหนึ่งเหมือนกันนะแล้วสลันนี่คือร้องเพลงยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างกระบวนสุดท้ายมารู้ไหมครับทุกคนลูกศิษย์คนหนึ่งบอกว่าเพลงของสลันเนี่ยเมื่อก่อนก็เป็นช่องแรปเปอร์ทั่วไปแหละแล้วก็ลงเพลงตลอดเวลาสลับไปอย่างเงี้ยจนเหมือนทุกวันเนี่ยตั้งแต่ประกวดมาให้คนอื่นรู้จักมาแล้วก็ทำผลงานเพลงมาเรื่อยๆแล้วก็ทั้งเพื่อนทั้งกลุ่มของสลันเนี่ยร้องเพลงมาทำให้โด่งดังในทุกวันนี้นะครับได้ยอดซับถึง1ล้านเนี่ยเดือนหน้าเนี่ยถึงแน่นอนนะครับคนหนึ่งการันตีเลยนะครับเพราะว่าแฟนคลับเยอะขนาดลูกศิษย์คนหนึ่งว่าเยอะแล้วนะเป็นพันกว่าเนี่ยนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งส่วนมากรอฟังเพลงสลันทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็สลันเนี่ยคือแบบเพลงเนี้ยเนี่ยที่คนหนึ่งจับใจความเป็นเพลงมันแบบว่าความสุดยอดของสลันจริงๆนะครับสำหรับสลันนั่นหลายคนอาจจะคิดว่าสลันเนี่ยได้ดีทำอะไรก็ได้ทุกอย่างแต่ไม่เห็นแล้วว่าตอนที่เราทั้งเศร้าทำอะไรบ้างนะแล้วก็ทำในทางการแรปทางอะไรต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างนะครับหรือการรวยการอะไรต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างมันถามว่ามันทำได้หมดนะครับแต่อย่างที่สลันเนี่ยตอนนี้เห็นไหมครับทำได้อย่างที่ทุกคนได้เห็นละนะครับและทำแฟนคลับได้อย่างสุดยอดมากซึ่งคนหนึ่งไม่เคยรีแอคชั่นเพลงใครวัยรุ่นคนไหนที่ได้เยอะขนาดนี้นะเอาแค่คนหนึ่งรีแอคชั่นแล้วกันสลันเนี่ยคนหนึ่งรีแอคชั่นช่องนี้เพลงของสลันเนี่ยเยอะที่สุดในบรรดาที่คนหนึ่งรีแอคชั่นได้ซ้ำนะครับถือว่าเป็นคนที่เก่งมากนะโอ้โหดูดิคนที่คอมเมนต์เยอะมากๆทุกคนนะครับนะคนหนึ่งยังไม่บางคนก็โอ้โหติดตามปีนี้สลันนี่โคตรสุดจริงๆผลงานครบเพลงนะครับตอนนี้สลันมาเอาเพลงที่เคยแรปมาก่อนมาทำ MV ใหม่ด้วยนะครับนะร้องก็ดีแรปก็ดีเนี่ยสลันนะครับเนี่ยอย่างเช่นว่ายกให้สลันเลยเสพทุกเพลงครับเนี่ยแต่ผลงานไม่ผิดหวังในติดตามนะฮะเด็ก16ปีมาถึงได้ขนาดนี้ถือว่าสุดยอดครับสุดยอดจริงๆนะสลันนะสุดยอดนะครับสลับนี่คนหนึ่งเป็นครูคนหนึ่งนะครับที่เห็นศิลปินเห็นนักเรียนคนหนึ่งเคยแรปเหมือนกันแต่เนื่องของโอกาสถือว่าการเรียนอาจจะไม่ต่อเนื่องเพราะว่าอาจจะขาดอุปกรณ์ในหลายๆอย่างขาดคนซัพพอร์ตนะครับแต่อย่างสลันเนี่ยก็ขาดหลายอย่างแหละ
ต่เขาเริ่มต้นทำเรื่อยๆและเกาะกลุ่มมาจนได้จากกลุ่มที่แรปเปอร์ด้วยกันแล้วก็แข่งกันแล้วก็มารวมตัวกันเนี่ยทุกวันนี้คนหนึ่งยังไม่รู้ว่าบ้านสลันเป็นยังไงหรือคือพอดในช่องสลันเป็นเพลงนะยังไม่มีวอล์กนะไม่มีวอล์กแบบพาชมบ้านต่างจริงอยากให้แฟนคลับคนคงจะอยากให้เห็นสลันเนี่ยมาวอล์กให้เห็นชีวิตในบ้านแล้วก็ร้องเพลงยังไงใครอยู่บ้านด้วยกันหรือว่าสลันอยู่กับพ่อแม่หรือว่ายังไงนะครับแต่เท่าที่คุณหนึ่งได้อีกเรียชั่นไปเนี่ยเห็นอยู่แต่กลุ่มเพื่อนๆหลายๆคนแล้วก็กลุ่มเพื่อนๆเนี่ยเป็นแรปเปอร์ที่มีช่องหลายๆช่องนะครับแล้วก็บางเพลงก็ร้องเพลงดังมากเลยเมื่อกี้คนหนึ่งเห็นก็มีอีกคนหนึ่งที่ร้องเพลงเลยนะยิมหัดทรายอ่ะนะครับก็อยู่ตรงนั้นด้วยกันโอ้มีเยอะมากเหมือนกันนะครับถือว่าเจ๋งอ่ะเจ๋งอ่ะนะครับแล้วก็เพลงนี้ก็แรปได้เก่งมากนี่แรปของจริงๆครับแรปดนตรีคือแรปเลยนะครับคนหนึ่งเมื่อกี้นิ่งและฟังตั้งใจฟังมากนะครับแล้วก็พยายามจะสลันสีที่ความไหนอะไรบ้างนะครับเหมือนกับว่าทุกคนเห็นผมมันดีทุกอย่างแต่กว่าผมจะมาถึงวันนี้ผมจะตั้งใจขนาดไหนเรื่องนี้เศร้ามากขนาดคนยังไม่เคยเห็นเลยแล้วเรื่องว่าผมมีอะไรหรือผมจะรวยผมทำอะไรต่างๆมันเป็นเรื่องเขาเรียกว่าอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆหรือเรื่องอะไรต่างๆเดี๋ยวสักวันหนึ่งสลันทำได้อยู่แล้วนะครับโอเคก็วันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับขอบคุณมากๆนะที่คนที่ทุกคนขอเข้ามาแล้วก็ซัพพอร์ตนะครับในผลงานเพลงของแฟนคลับของสลันนะคนหนึ่งก็ติดตามของในช่องของสลันด้วยนะครับผมนะเดี๋ยวรอติดตามเพลงต่อไปนะครับตอนนี้มีทุกคนขอเพลงมาเพลงที่คนหนึ่งเลชั่นไปแต่ไม่จะมี MV นะเดี๋ยวถ้าเวลาเหลือนะครับมีเวลาเยอะๆเนี่ยคนหนึ่งจะมารีชั่นเพลงของสลันต่อแล้วกันนะขอพิมพ์มาได้หรือเรปเปอร์คนอื่นตั้งแต่นี้ไปคนหนึ่งก็เริ่มจะรีชั่นทุกเพลงเลยนะครับตอนนี้ศึกษาเพลงมาทุกเพลงแล้วว่าอันไหนรีชั่นได้หรือไม่ได้ยังไงนะครับแต่ขอมาแล้วกันเดี๋ยวคนหนึ่งจัดให้นะครับสำหรับวันนี้ก็เพียงแค่นี้ก่อนจะไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องคนหนึ่งไปเอาปาม่วนปากินนะครับและเจอกันคลิปหน้าอยากได้เพลงไหนคอมเมนต์มาบอกครับสำหรับวันนี้เพียงแค่นี้สวัสดีครับ